ลองดูสักตัวหนึ่งปีศาจเดวิลเจอแล้วคราวนี้เป็นจอมเวทพิเศษเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติระปัะครับกับเกมสติกวอลสอ Battle of r e g i o n สงครามเจ้าตัวผอมแห้งกันในตอนที่3กันแล้วนะครับผมสําหรับในพาร์ทที่แล้วนะครับก่อนที่จะจากกันไปเราบอกว่าจะมาทําการแอบไปหมุนสปินกันมาใช่ไหมบอกเลยว่าตอนนี้เราได้พลทหารใหม่ๆมาเพียบกันเลยพร้อมกับเงิน4ี่แสนกว่าก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกด ไลค์ like คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับเพี่อตีในการวางแผนสู้ลบในวันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะขอทําการแนะนําสมาชิกใหม่กันก่อน นี่เลยโอ้โหเพียบมีเจ้านักลบไวกิ้งสงตัวนะครับพร้อมกับเจ้าอ็อกอีก3ตัวมีแอสซิสซินด้วยตัวนึงน่าใช้ไม่ละเพื่อนแล้วก็พลธนูอีกเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายเราจะมาทําการรวมล่างทีละตัวกันก่อนชื้ไปก่อนนะผมแล้วก็ขอพื้นที่กันหน่อยมา3ตัว รวมกัน4ตัวผมอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ทําการรวมล่างภายในนี้กันเองได้ไหมน่าจะได้อยู่นะเฮ้ย hey! โอ้ยเป็นแบบนี้เฮ้ย hey! นัธนูแบบว่า4ดาวงั้นหรอสามารถรวมกับเจ้าตัวนี้ได้ย่า yeah! ดูสิโอ้โหยคันธนูแบบพิเศษมีที่จับแบบใหม่ซะด้วยนะเอาเจ้าไวกิ้งออกไปที่ตรงนี้เจ้าออกยังรวมร่างไม่ได้งั้นเอาแอสซซิน ไว,นว้นี่ละกันเท่านี้ก็น่าจะได้อยู่เดี๋ยวเราค่อยทำการใช้เพชรในการซื้อพวกพลทหารใหม่ๆนะครับผมดูสิมีจอมเวทมีตัวหอ,อกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตัวขวาระดับอีพิกสําหรับในตอนนี้เราก็ออกลุยกันเลยเพื่อนโอ้โหมีเจ้าไวกิ้งใส่หมวกเหล็กพร้อมกับตัวอื่นๆอ,อีกมากมายดูสิว้าไปแล้วโอ้โหไปปาดหลังเรียกได้ว่าอุย้ยโคตรจะนัวเีผมแอสซัซินของเราไปปาด เจ้าออกใชยเลยเออเจอขวานโคตรโหดอืมพลังโหดเอาเรื่องอยู่นะเพื่อนเดี๋ยวเราจะทําการเอาเจ้านักลบไวกิ้งอยู่ด้านหน้าแบบนี้ละกันตัวธนูไวน้นี่โอเคนักดาบไว้แนวหลังกันบ้างปกป้องพลทหารจากแอสซัสซินมาเลยจ้าโอ้นี่ไงแอสซัสซินมาปาดตัวเลาตัวแบบว่าตัวของของเราตายแล้วอือตอนนี้ค่อนข้างจ้า อุ้ยดาเมจแรงอยู่แล้วก็หันไปยิงเจ้าแอสซิสซินกันหน่อยอืมเรียบร้อยกองทัพสุดโหดมาตอนนี้เราขอทําการใช้เงินเปิดเพิ่มละกันยาอุ้ยนักธนูลัลว้เนี่ยผมนักธนูอีกแล้วนักดาบนักธนูนักธนูโอ้โหใช้เงินลุลุ่แน่ตอนใช้เงินนี่ค่อนข้างจะไวนะฮึออ้โหเท่านี้ไปก่อนเหลือ2 0 0แสนรวมล่างกันไปเลยอือฮึยนี่มันตัวอะไรกันนะ อ๋อเป็นนักดาบแบบนี้เออยดูสินักดาบใหญ่กับนักดาบใหญ่รวมกันเป็นโอ้โห้ใส่เกราะเฮ้ยมีชุดเกราะแล้วเพื่อนค่อนข้างจะอึดขึ้นเยอะแล้วก็พลธนูเราเอามาใช้ตรงไหนกันดีมาตรงนี้ไปก่อนลุยกันเลยเลเวล34มาแล้วาลจ้าโอ้โหคราวนี้ลองใช้สกิลพิเศษดีไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้โห้อสซัสซินเยอะฮึบก,กดสกิลที่3เกิดอะไรขึ้นเอ่ย ไม่เห็นจะมีอะไรเลยตอนนี้ก็ฟาดไปเลยอเรียบร้อยสกิลพิเศษเราก็ได้มาเยอะเหมือนกันถึงด่านเก็บเพชรจัดไปเลย3 5หงั้นเหรอมีเจ้าออกมีเจ้าไวกิ้งครับผมไปเลยเพื่อนมาใช้ระเบิดกันหน่อยิบุ๊มโอ้โห้ตายตัวเดียวไม่ค่อยจะคุ้มเลยนะเพื่อนมาเจ้าออกเราเหนื่อยมีการแอบ,บไปหอบนิดหนึ่งโอ้โห้หูยเกราะเหล็กอัศวินโคดร้ายจริงๆมา ก็บไปก่อนได้เพชร450เราขอทำการใช้ซื้อเป็นตัวระดับแรดีไหมลองดูสักตัวหนึ่งตัวอะไรก็ไม่รู้แลกกับออแอสซสินได้ไหมอ่าได้อยู่หุยเป็นแบบว่าปีศาจเดวิลเราจะให้มันอยู่ด้านนี้ละกันดูซิมีตัวที่สมควรเอาออกมาแทนไม่เอ่ยเจ้าออกตัวนี้น่าเอาออกมาใช้งานแทนเจ้าตัวหอ,อกละกันเอออยู่ด้านหลังลุย มาแล้วจ้าตอนนี้ไม่มีเจ้าออกโอ้โหยกองทัพคราวนี้ยับเยินแน่นอนเอาละสกิลแรกอย่ากำลังเสริมโอ้โหโอุหย้อยเป็นการปลาหอกครัผมสำหรับเจ้าปีศาจตัวนี้มาอืมเอ้ยไ่ใช่ปลาหอกยิงพลังเวทเห <laughs> มือนเป็นโยมทูตได้เงินเยอะแยะกันเลยทีเดียวเปิดของขวัญดีไม่เอ่ยจัดไปสิเฮ้ยเจ๊บโอ้โหเงินหมืนสี มาจัดไปเลยยูนิตเฮ้ยดวยก่อนแอสซสินเรเวล,ลสองซะด้วยโอ้โหยเขาเรียกว่าเป็นคนดวงดีในตอนนี้นะครับผมเราจะทำการใช้เจ้าแอสซสินตัวนี้มาแทนนักธนู3ตัวแล้วก็รวมร่างกันไปก่อนป๊าบนักธนู4ตัวเราจะใช้รวมร่างกับเจ้านี่เออจากนั้นก็มาเลยแบบนี้ครับผม โอ้โหลูกธนูที่ใหญ่ขึ้นเสริมดาเมจได้อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวคราวนี้นะครับเราก็จะเอานักธนูตัวนี้ไปเก็บแล้วกันใช้เป็นเจ้าแอสซิสินแทนตัวนี้พร้อมกับเจ้าออกอีกตัวหนึ่งแบบนี้ครับผมโอ้โหกองทัพที่เปลี่ยนไปเยอะลุยแนวหน้าแบบว่าเจ้าออกสามตัวจัดไปครับผมไม่กลัวอยู่แล้วมาปาดหลังมันก่อน <c oughs> นั่นแหละตอนนี้ด้านบนค่อนข้างจะดุเดือด <c oughs> กองทัพเกาะเหล็กโอ้ยด้านล่างก็มีเจ้าออกทุบ วิ้ยมันทุบกระเด็นเออตายให้เกลี้ยงด้นานล่างนะครับเจ้าไวกิ้งกําลังกําจัดเจ้าอ็อกอยู่เอาละถาโถมเข้าไปเออเขาเรียกว่าลุงมเรียบร้อยกระจอกจริงๆหรือว่ากองทัพของเรามันเก่งเกินตอนนี้นะครับเราขอทําการซื้อตัวนี้อีกทีนึงเอออยากจะมารวมร่างกันหน่อยบา้าดูสิ เอ้ยเป็น2ตัวกองทัพที่ดูน่าเกงขามากขึ้นใช้เงินไปก่อนละกันตอนนี้ป,ปุ๊บโอ้โหอาเชอร์ครับผมเฮ้ยเรื่อยๆดักดาบเอ้ยไวกิ้งอีกแล้วใช้ได้มาอื้ต้องซุง่มแอสซัสซินโอ้โหไวกิ้งแอสซัสซินอีกแล้วแม่เขาเรียกว่าดวงดีรวมร่างกันให้หมดไปเลยเพื่อนโอ้โหแอสซัสซินสามดาวไหนดูสิไวกิ้งคราวนี้รู้สึกว่าจะมีหมวกที่เปลี่ยนไปนะครับผม เราจะมาแทนตัวนี้เอเปลี่ยนไปหรือเปล่านะทําไมหน้าตาเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราขอทําการเก็บนักดาบเข้ามาก่อนแป๊บหนึ่งงั้นเราจะเอาเจ้าไวกิ้งตัวนี้ไปแทนที่ด้านบนดูคล้ายๆกันแต่ว่าไวกิ้งตัวใหม่จะมีขวานที่ขนาดใหญ่กว่านะครับผมสังเกตดูดีๆเดี๋ยวเราจะจัดทัพให้เจ้าอ็อกอยู่ที่ด้านหน้าแบบนี้ละกันนักธนูอยู่ตรงกลางแอสซิสินอยู่ด้านหลังแต่ว่าขอเปลี่ยนเป็นนักดาบอืมกองทัพอันนี้อยู่ด้านล่างแทน มีแอสซัสซินสดาวอยู่นี่สมตัวน่าจะดีกว่าส่วนตัวอื่นก็ขอเก็บไว้เพื่ออัปเกรดก่อนนะมาแล้ะจ้าอหูยนักดาบล้วนๆมาเข้าประทะกันหน่อยเพื่อนด้านหน้านะครับตอนนี้กําลังถาถมไปด้วยเจ้าอ็อฟโอ้โหฟาดกระเด็นแอสซัสซินปาดหลังอยู่ด้านล่างเจอกับกองทัพเกาะเหล็ก สุดยอดทานอย่างว่องไวเมื่อไหร่จะปลดล็อกช่องด้านหลังเอ่ยถ้าทางว่ายังไม่ถึงเวลาสินะเอาละฟรีสปินตอนนี้สกิลพิเศษกำลังเสริมเรเวล39กันแล้วโอ้โหด้านหลังเต็มไปด้วยนักธนูเหมือนจะเห็นแอสซัซินด้วยมาวับไปวับกลับไม่โกงเฮ้ยตอนนี้แอสซัซินกำลังปาดเจ้าปีศาจของเราเดี๋ยวผมปีศาจโอ้ยสอยไปแล้ว2ตัวเดี๋ยวผมแอสซัซินก็ค่อนข้างจะ อใช้ได้นะครับผมช่วยกําจัดแนวหลังที่เป็นนักธนูได้เป็นอย่างดีนี่เลยครับถ้าเราไปจนถึงเลเวล75กันได้เราสามารถทําการเปิดโกแพ็คอันนี้ได้นะครับผมมียูนิตเลเวล3กันด้วยลุยต่อลุยต่อโอ้โหลุยไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นมาตอนนี้กองกําลังด้านหน้าทุบอุ้ยโอ้โหเจ้าอ็อกเลเวลต่ําตายแบบรวดเร็ว สงสัยพลธนูจะมีความแข็งแกร่งเหลือเกินเอาละเหลือแต่พลธนูโอ้โหตัวบางก็แบบนี้แหละเพื่อนเปิด กรองกันแล้วนักดาบเอามาเพื่อเฮ้ยสถานที่ใหม่ลาวาอันล้อนละอุแล้วก็โอ้โหปลดล็อกแถบด้านหลังกันด้วยเราจะมาใส่ตัวอะไรกันดีนะแอสซิซินเลเวล2แล้วก็เป็นนี่ผลธนูเพิ่มเติมนักดาบขั้น4เอาละขอจัดทับแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเป็นแบบนี้ก็น่าจะดีอยู่นะลุยต่อเลยเพื่อนโอ้โหกองทับยังเหมือนเดิมลุยมาตอนนี้ฟาดเข้าไปแอสซซินของเราเยอะกว่า ด้านหลังกาลังมาเพื่อนนั่นแหละหันกลับไประดมยิงอ,อือตอนนี้หุยเข้าอบล้อมอุ้ยกองทับแบบนี้ใครก็ไม่สามารถฆ่าได้หรอกนะเปิดกลองพิเศษกันไม่เอ่ยเพื่อจะได้เจ้าอ็อกยักษ์อีกตัวหนึ่งเฮ้ยเจับอื้อหือ25เพชรแม่จะบอกว่าเจ้าปีศาจตัวนี้ช่างเหมาะกับสถานที่นี้เหลือเกินเหมือนเป็นปีศาจจากนรกยังไม่เจอกับศัตรูประเภทใหม่นะครับผมโอ้โหเจ้าอ็อกอยู่ด้านหน้าด้านหลังก็กําลังโดนแอสซัสซินปาดอยู่ มีพลทหารกลับมาช่วยนิดหน่อยนี่กองกําลังด้านหน้าเออโดนตีล่วงไปหมดแล้ว่าตอนนี้เข้าโจ,จมจากด้านหน้าอ,อชิวเหลือเกินไปต่อเรื่อยๆเลยเพื่อนไหนดูสิเมื่อไหร่เราจะได้เจอกับพลทหารตัวใหม่มาฟาดให้ยับเจ้าอ,อ็อกเฮ้ยโอ้โหตัวแรกมันบางเหลือเกินตอนนี้เจ้าไวกิ้งของเรามีพลังการบัฟที่ โอ้โหทำไมวิ่งไวหรือว่าฟันเร็วก็ไม่รู้มาไปอีกไปอีกเรเวล44โอ้โยเดี๋ยวก่อนทำไมด้านหลังเฮ้ยมันมีเจ้าอ็อกสายพันธุ์พิเศษกันด้วยมีผมงอกเหมือนตัวเรามันอัปเกรดเจ้าอ็อกมาแล้วมาค่อยๆอ,ยอยปาดแต่ว่าไม่ยอมไปแทงด้านหน้าเ <c oughs> พื่อนตายหมดแล้วเพื่อน <c oughs> แม่เป็นเจ้าอ็อกควรไปอยู่ด้านหน้าสิเรเวล45โอ้โหเจอแล้วคราวนี้เป็นจอมเวทพิเศษดูพลังหน่อยสิ มาค่อยๆวิ่งมาแล้วแล้วก็หุยเจอแอสซัซินปาดเอ้ยยังไม่ได้ใช้พลังเลย <c oughs> โอ้โหกระจอกเกินเป็นจอมเวทค่อนข้างจะตัวบางด่านที่46ก,กันแล้วมาคราวนี้ได้เห็นพลังเวทกันแน่นอนมีกระทาพิเศษที่ใส่หินพลังเวทเพิ่มเสริมที่ด้านบนด้วยนะรู้สิมาละจ้าโอ้ยยิงก้อนพลังกับผมอืมเราต้องรีบสังหารมันโอ้โยจอมเวทมีผลต่อเจ้าออกนิดหน่อย เฮ้ยเจอแอสซัสซินปาดหน่อย,อยเป็นตัวที่ควรจะมีจริงๆสำหรับเจ้ากองทัพแอสซัสซินของเรานี่ปลดล็อกจนได้เจ้าเมดเลเวลแรกไม่มีหมวกนั่นลหละแต่ว่ามีหนวดเคราโอเคนะครับเฮ้ยอุ้ยโอ้โหเปิดปุ๊บได้ปับ๊บจอมเวทมหาโหดงั้นขอลบเจ้าไวกิ้งออกไปก่อนละกันเดี๋ยวก่อนแทนที่ด้วยจอมเวทเสริมการโจมตีจากระยะไกลน่าจะเรียกว่าระยะปานกลางสี่ถึงจะถูกเอาปีศาจมาอยู่ที่แถว2แบบนี้นะครับ ลุยระหว่างที่เจ้าอ็อกออกไปแทงเราก็จะระดมยิงเวทเข้าไปใช่ไหมเอ่ยเจ้าปีศาจเออนั่นแหละจิ้วจวิด้านบนก็ยิงพลังเวทด้านล่างก็ปีศาจยิงพลังเวทเหมือนกันเอาละอ็อกสองตัวรีบทุบเข้าไปโอ้หโอหอย่างโหด เอเดี๋ยวเราจะทําการย้ายอ็อกอีกตัวไปที่ด้านบนดีกว่าตัวไม่มีผมมันบางเกินอยากจะทําการรวมร่างเจ้าอ็อกให้กลายเป็นตัวใหม่เหมือนกันนะจะได้ประหยัดพื้นที่แล้วก็เสริมความแข็งแกร่งให้มากขึ้นดูสิคราวนี้โอ้โหโอ้โหแอสซัสินมา5ตัวด้านหลังอ่าแต่ว่าเราก็วา์ปมาเหมือนกันงวดนี้นะครับมีแต่ตัวเล็ก,เลกๆเรียกได้ว่าไม่ขนามือกันเลย ปาดเข้าไปไวกิ้งแล้วก็นักดาบฟันไม่เลี้ยงโอ้ยเรเวล49เดี๋ยวไปให้ถึงด่านที่50แล้วกันเอาละตอนนี้ขอทำการใช้ระเบิดฟิวตูมนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาปราบแบบว่าโอ้ยนักธนูไปได้เยอะอ,อสุดยอดครับผมโอ้โหยเปิดกล่องหาจอมเวทดีไหมเฮ้ยโอ้หเก้าพันประตโถน่าเสียดายมาด่านที่50เป็นด่านสุดท้ายของวันนี้เฮย เจ้าอ็อกมันพัฒนาไปอีกขั้นแล้วเกินหน้าเราไปอีกมีชุดฟางสวมใส่ยอย่างนี้ต้องเจอระเบิดเพื่อนอย่าตุ้มโอ้โหยตายกันให้หมดตรงนั้นตรงกลางค่อนข้างจ้าแม่สนุกสนานฟันไม่เลี้ยง <c oughs> โอ้โหยกองทัพนี้มันโหที่สุดเย้เรียบร้อยเปิด กรองพิเศษเป็นถึงกล่องขนาดนี้ยังได้แค่นักดาบอีกแล้วสำหรับในวันนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปทำการแอบหมุนสปินกันต่อนะครับผมน่าจะได้ตัวเทพๆกันอีกมากมายสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมช่วยกันกด ไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่อติในการทำตอนหน้านะครับในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบายจุบ๊บขอบคุณที่รับชมนะครับผม